สวัสดีครับหลังจากที่เราเปิดช่วงโควิดมานะครับรถมือสองก็ขายกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เลยทีเดียวนะนะครับวันนี้ก็ลองจะมาจัดอันดับ10รถขายดีมือสองขายดีนะหลังช่วงเปิดโควิดมาเนี่ยนะครับ3เดือนนะครับก็หลังจากที่ยอดมอเตอร์โชว์ตกเหลือ 20,000 คันนะแล้วจัดผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างเพราะว่าไฟแนนซ์เขาดูเรื่องของหยุดพักชำระหนี้โควิดด้วยนะครับรถมือ2ก็เป็นหนทางที่ดีในการซื้อใช้นะไม่ว่าจะเป็นมือ1มือ2ไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือซื้อจัดนะนะครับก็ยังจัดไฟแนนซ์ได้ง่ายกว่ามือ1นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยด้วยกันนะอันดับ1นี่พลิกโผหนักหน่วงนะครับอันดับ1เป็นไททันนะครับไททันนี่เป็นรถกลายเป็นรถยอดนิยมหลังช่วงโควิดนะครับผมมี30คันเกลี้ยงนะครับเกือบหมดเลยทีเดียวเหลืออยู่คัน2คันนะครับไม่น่าเชื่อนะครับหลังจากที่ค่ายอื่นมีปัญหาก็แก๊กๆคนก็แห่มาซื้อไททันเงี้ยนะครับหมดเกลี้ยงสต็อกกันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณทุกคนลูกค้าทุกคนมากที่มาซื้อกันนะครับไม่ใช่เต็นท์ผมนะเต็นท์อื่นก็หมดนะครับเต็นท์อื่นจอดๆกันคัน2คันหมดเกลี้ยงนะครับจอดอยู่แป๊บๆหมดนะครับไปหมดแล้วนะก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับไททันเป็นดับมาเลยดับ1ชิวง่ายๆชิวๆทิ้งห่างเลยนะนะครับชิวๆเลยนะครับดับ2เป็น Navara NP 300นะครับขายดีเหมือนกันนะครับสำหรับรถกระบะ4ประตูยกสูงนะครับ2ประตูรวมหมดเลยนะ Navaraก็เป็นรถขายดีนะครับมือ2ไม่แพงมือ2ราคาลงเกือบครึ่งนะครับรถปี2ปีราคาลงเกือบครึ่งใครจะไม่ชอบใช่ไหมนะครับหลังจากที่ไททันหมดเกลี้ยงจนราคาขึ้นแล้วตอนเนี้ยเราไปดูในเว็บได้เลยนะหมดเกลี้ยงครับนาวาร่าเริ่มจะดำเนินรอยตามนะครับเริ่มหมดแล้วครับคนหลังจากที่หาไททันกันไม่ได้นะไปหานาวาร่าละราคาถูกกันไททันอีกนะครับเวลาเนี่ยแล้วก็รูปร่างก็ไม่ได้ขี้เหร่นะนะครับแต่ว่าเขาก็ขายมาเท่าไหร่นะ 5-6 ปีนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าตาสักทีนะครับแต่ว่ายังขับดีอยู่ยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับเครื่อง 2.5 Turbo ขับดีแรงสะใจนะครับทั้งขับ2ขับ4นี่ตอนนี้ผมก็ไปเร็วมากนะวันละคัน2คันนะครับก็เป็นมาอยู่อันดับ2แล้วนะครับอันดับ3ตามมาติดๆเลยนะอย่างรวดเร็วนะครับFortuner นะครับเป็นรถยอดนิยมตลอดการสำหรับรถ5ประตูนะครับเพราะว่ามันเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งยกสูงแล้วก็บรรทุกของได้ดีทนเครื่องดีใช่ไหมช่วงล่างก็ปรับนิดนึงนะครับรถยนต์ยมอีกคันหนึ่งนะก็ขายดิบขายดีจนนี้ผมเหลืออยู่คันสองคันเมื่อวานขายไปสดๆเลยนะขายไป300,000กว่าบาทนะครับตัวเบนซินสีขาวนะคะขับ4ด้วยนะขายถูกมากขายไปแล้วเรียบร้อยลูกค้าแฮปปี้นะครับขายได้ของถูกของดีไปนะครับรถล่าหลังเดิมขายไปเรียบร้อยแล้วสีขาวนะไม่ต้องมาหากันแล้วเหลือสีขาวสีดำอยู่สีดำกับสีทองอยู่นะครับขายไปเรียบร้อยนะครับเป็นรถที่ขายดีอีกยี่ห้อหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งนะครับ Fortuner อันดับ4ตามมาเลยนะเดี๋ยวหมดเวลา ก็เป็น Benz ครับ Benz ใครจะรู้นะครับว่า Benz ขายดีในช่วงหลังโควิดนะครับ Benz ขายดีมากนะครับหลังจากที่มือ1มัน 3-4 ล้านนะมือ2เหลือล้านกว่าบาทขายดีมากนะครับพวกเปิด SOK เปิดประทุนขายดีด้วยโอ้โหคนไทยจนนะSLK มา3วัน2วัน5วันหมดไปครับ SLK ขายดีมากนะครับแล้วก็นั่นแหละหลายๆรุ่นนะครับนะอีกอันนึงทำมาติดๆนะครับอันดับ5อะไร BM นะครับโอ้โห BM ก็เหมารวมไปเลยนะ BM ขายดีช่วงนี้มือ2นะครับคนหากันให้ควักซีรีส์5โทรมาถามทุกวันนะครับขายดีมาติดกันเลยนะครับอันดับ6นะครับอันดับ6เป็น Civic นะครับ Civic โอ้โหรถยอดนิยมรถครอบครัวนิยมซีดานนะครับขายดีเหมือนกันนะครับผมก็มีอยู่ 3-4 คันไปหมดเกลี้ยงนะครับเต็นเพื่อนก็ขายดีเช่นกันนะ Civic นะทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่านะไม่ว่าจะเป็นตัวปี1
112ก็ขายดีตัวรุ่นใหม่นะครับปี1617ก็ขายดีนะครับผมมาลงเน็ตแป๊บเดียวไปเลยเรียบร้อยสีดำนะครับขายดีมากครับต่อมาอันดับ7นะครับเป็นอันติสนะครับอันติสก็เป็นรถครอบครัว4ประตูนะครับอีกคันหนึ่งที่ขายดีเช่นกันนะคนชอบใช้กันนะครับยอดนิยมกันนะครับนะครับต่อมาเป็นกลับมาเป็นกระบะอีกแล้วนะครับ BT 50 Pro Thunder นะครับขายดีเช่นกันช่วงนี้หลังจากที่ราคาดีกว่าถูกกว่านาวาร่ากับไททันอีกนะครับราคาถูกกว่าอีกด้วยนะครับก็ขายดีเช่นกันนะครับช่วงนี้ก็ลดปีเดียวราคาเหลือไม่เหลือลงมาเกือบครึ่งอ่ะทำไมจะขายไม่ดีนะครับอันดับ9นะครับ Camry โอ้โหรถ Camry นี่ขายดีตลอดกาลอยู่แล้วนะครับขายดีเพราะว่าเป็นรถที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะแล้วก็ขับได้เต็มที่เลย7วันนะครับรถทนทานมากนะครับก็ขับกันเกลื่อนนะครับอันดับ10สุดท้ายนะครับก็มาที่ Hyundai Heatone Hyundai Heatone นี้ก็มีอยู่2สำคัญก็ไปหมดเหมือนกันนะครับเป็นรถมีทั้งที่นั่ง11ที่นั่งนะเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่นะครับครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับวันนี้